รุ่นนี้ครับท่านซื้อบ้านมา5ล้านบาทท่านลงทุนไป2ล้านใช้เงินกู้3ล้านเงินกู้อันนี้เนี่ยนะครับผ่อนผ่อน7จ็ุดห้ปีเท่ากันสมมุตินะครับเมื่อผ่อนนี้3ล้านตรงนี้ พอหกจุ้าแปปีหมดไอ้นี่ตรงนี้เนี่ยก็คือกลายเป็นศูนย์นี่กลายเป็นศูนย์มีคนมาขอซื้อปลายปีที่8ท่านจะขายบ้านหลังนี้เท่าไหร่ครับคนที่มาขอซื้อก็คือน้องชายท่านเองหรือน้องสาวท่านเองท่านรักมากไม่อยากเอากําไรกับเขาขายสองล้านหรือขายห้าล้านครับคำตอบ ปลายปีที่8มีคนมาขอซื้อบ้านหลังนี้แม้คนที่รักกันที่สุดเราก็จะขาย5ล้านบาทถูกไหมครับไม่เอากำไรเลยก็เหมือนกันอพาร์ตเมนต์หลังนี้บทเวลามีคนมาขอซื้อเราก็จะขายเท่ากับอะไรครับ e บวก d พอนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้น e บวก d ตรงนี้เนี่ยท่านก็ดู e มันเท่าไหร่ครับ E มัน7ล้าน5จับ2รายการนี้บวกกันก็คือ14ล้าน9บวกด้วย7ล้าน5ตัวเลขจะออกมาเป็น14ล้าน9บวกด้วย7 5 6 6 5 0เราจะขาย22ล้าน4 6 6 5 0 0บาทนี่คือราคาที่เราจะขายปลายปีที่8ครับเห็นไหมครับ ว่านั้นถามว่า22ล้าน4ี่เราลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุนไป7ล้านหเห็นไหมเพราะฉะนั้นการผ่อนหนี้หมดทําให้เราอะไรครับรวยขึ้นไงเราจะขายขั้นต่ำา22ล้าน4 000. แล้วเผอิญไอ้คนมาซื้อเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่น้องเราแต่มันเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเผอิญอาพาร์ตเมนต์เนี่ยมันมีรถไฟฟ้าพาดผ่านพอดีเลย มีห้างสป,ปิน้าเซนทันเนี่ยมาขึ้นใกล้ๆอีก100เมตรคำถามคือว่า2 2ล้าน4ใช่ราคาขายไหมไม่ใช่มันก็คือราคาที่อาจจะเป็น30ล้าน40ล้านได้ไงเพราะฉะนั้น7.58ปีเมื่อเคียนนี่แบงค์เสร็จเรากลายเป็นอะไรครับคนรวยง่ายไหมครับการจะเป็นคนรวยอันเนื่องจากการอะไรครับคิดโครงการขึ้นมาแล้วขอสินเชื่อผ่อนนี่หมดปุ๊บกลายเป็นอะไรครับคนรวยเลยเพราะลงทุนแค่7ล้าน ขายได้ยีบสอล้าน4เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการเห็นธนาคารแล้วต้องเลยครับรีบวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเพื่ออะไรครับไปขอสินเชื่อขอแล้วคืนหนี้หมดรวยขอแล้วคืนหนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรปรับโครงสร้างหนี้เมื่อท่านตั้งบริษัทขึ้นมาท่านก็จะต้องบริหารจัดการบริษัทตามเส้นสายที่ในช่วงที่1อธิบายไปทุกปีจะต้องมีงบ เมื่องบออกมาปุ๊บก็ต้องเอางบเนี่ยมาวิเคราะห์ตาส่วนทางการเงินแล้วก็ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้ปีต่อมาเนี่ยมันดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับทุกอย่างมันก็ได้บีลบซีที่เหลือเงินเพิ่มเป้าหมายคือทําไงก็ได้ให้บีลบซีเนี่ยเป็นบวกเยอะเ,อะเมื่อเป็นบวกเย,เยอะเราก็อะไรครับรวยขึ้นเยอะๆรวยในอัตรา,าเร่งเราต้องการแบบนั้นนะแล้วในเส้นทางธุรกิจพอเหลือเงินเยอะปุ๊บไปเจอไอ้แปลงที่ดินอยู่ในซอยตรงนี้ มีศักยภาพที่จะทำอพาร์ตเมนต์แห่งที่2เจ้าของธุรกิจไม่มีวันพอครับมันก็คือความโลภอย่างที่อยากรวยเพิ่มพอมันเห็นที่ดินปุ๊บมันก็ไปซื้อทำอพาร์ตเมนต์แห่งที่2มันก็จะมีเรื่อง,องการเพิ่มทุนขยายกิจการทําโครงการใหม่อยู่เลือยอยู่ล่ามไปมีการขอสินเชื่อมีการทาแล้วไม่ประสบความสําเร็จปรับโครงสร้างนี่เพราะฉะนั้นวงกลมตรงนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนติ้วเลยครับเป็นการหมุนติ้วตอนที่บริษัทเกิดขึ้นแล้วมันก็หมุนหมุน,มน,มนเพราะมันขี่หลังเสือ เส <gas: S 2> mean, ือก็วิ่งเป็นวงกลมในภาพออกไหมครับวันนั้นทุกปีต้องเอาชนะชนะด้วยการที่บีลบซีต้องติดววนเยอะๆครับ